ยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนพี่ชาย PK ดึงสติน้องชายจูนจิตซะหัดอยู่คนเดียวให้ได้เงินทองถูกเอาไปหมดก็ไม่เป็นไรกลายเป็นดราม่าร้อนสนั่นโซเชียลขึ้นมาอีกครั้งหลังดีเจและพิธีกรชื่อดัง PJ ปิยวัฒน์ชี้แจงผ่านรายการแฉกรณีมีคนจับตามองว่าเจ้าตัวไปเที่ยวเกาะสมุยกับโจลี่เหงียนนางแบบสาวชาวเวียดนามดังที่มีภาพที่ทั้งคู่เช็คอินร้านอาหารและโรงแรมที่เกาะสมุยในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งโจลี่เหงียนก็คือคนที่ถูกโยงเป็นโรคใบที่2ของ PK ทำให้ชีวิตคู่ของ PK และอดีตภรรยาโยเกิร์ตต้องจบลงด้วยการหย่าก่อนที่ต้นสังกัดของนางแบบสาวจะออกมายืนยันว่านางแบบสาวไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลิกราของทั้งคู่โดย PK ยืนยันว่าตนเองไปเที่ยวเกาะสมุยกับพี่ชายไม่ได้ไปกับนางแบบสาวเวียดนามแต่อย่างใดและที่ถ่ายรูปเช็คอินเพื่อช่วยโปรโมทสถานที่ที่ไปงงเหมือนกันว่านางแบบสาวลงรูปและเช็คอินสถานที่เดียวกับตนทำไมทั้งที่ตัวเขาอยู่ออสเตรเลียพ่อถามไปอีกฝ่ายตอบกลับมาด้วยการหัวเราะจนดีเจรุ่นน้องที่จัดรายการวิทยุด้วยกันอย่างดีเจดาด้าออกปากเตือนในฐานะน้องแม้วันหนึ่งต้องเป็นหมาก็ยอมต่อมาหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายพีเคผู้ที่พาพีเคไปเที่ยวพักกายพักใจที่เกาะสมุยได้โพสต์ข้อความให้กำลังใจน้องชายให้กลับมารักตัวเองลุกขึ้นมาเข้มแข็งได้แล้วฟูมฟายไปก็ไม่มีประโยชน์เชื่อว่า2 เดือนที่ผ่านมาน้องชายคงได้สติเข้าใจสัจธรรมของโลกเพราะว่าถ้ายังเจ๋งอยู่ผู้คนจะหัวเราะสมเพชเวทนาก่อนจะแชร์ภาพข่าวที่มีคนพูดถึงเรื่องของ PK พร้อมข้อความดึงสติน้องชายอีกรอบด้วยหนุ่มเข็มเพชรพี่ชายของ PK ได้โพสต์ภาพพร้อมข้อความดึงสติน้องชายผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมข้อความระบุว่าวันนี้เจอ PK สติค่ะตื่นดูดาด้าปุโกะดีเจมะตูมบุ๋มน้องพิธีกรชายและอีกหลายๆคนที่เขาห่วงเขารักเก็บรักษาไว้ให้ดีๆเพื่อนๆอย่างนี้ต้องตื่นจูนจิตซะไม่มีใครช่วยอะไรเราได้เท่าตัวเราเองวายแดงแล้วเราไม่ได้ช่วยยิ่งดื่มยิ่งเพี้ยนจะโกรธก็ไม่เป็นไรไม่สนเพราะฉันก็เป็นคนตรงบอกแล้วถ้าฟุ้งซ่านมากๆฉันจะให้มาดูแลแม่แทนฉันวงเด็บพรุ่งนี้ฉันต้องตื่นแต่เช้าพาเขาไปหาหมอแล้วฉันจะได้บินไปญี่ปุ่นปารัสไปใช้ชีวิตของตัวของตัวเองสักเดือนนึงน้องล้มฉันก็ปกป้องแต่ล้มแล้วไม่ลุกปัญญาอ่อนฉันก็ด่าแหลกน้องๆจากนิวยอร์กมาถามว่าเห็นพี่หนุ่มโดนเกียนคีย์บอร์ดด่าที่ปกป้องน้องชายพี่เศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่ได้อ่านไม่ได้สนใจมาด่าซึ่งหน้าฉันก็ด่ากลับวงเล็บมาด่าฉันมากๆเดี๋ยวเพื่อนๆผู้พิพากษาทนายดังๆเรียนนิติมอทอมาด้วยกันหรือเพื่อนรักนายพลทุกเหล่าวชิราวุธเขาก็ลุยให้เองหัดอยู่คนเดียวให้ได้พอเหนื่อยมากๆฉันก็อาราวาใส่ไม่สนหีบสนตู้ตื่นได้แล้วนะเงินทองถูกเอาไปหมดก็แล้วไม่เป็นไรเขาอยากได้ก็ให้เขาไปจะได้จบตื่นแล้วตั้งสติถ้าไม่มีสติก็จะด่าให้มีสติลุกขึ้นทำมาหารับประทานใหม่ขอโทษพี่ๆน้องๆใน Facebook ด้วยนะฉันเป็นคนอย่างนี้แหละไม่มีนอกมีในต้องดูแลทั้งแม่และน้องยาเคมีสมองไม่สมดุลก็ต้องกินซึ่งก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวอย่างหนาแน่น